วันนี้ครูเก๋มีวิธีการพูดเพื่อให้คนชอบคุณภายใน1นาทีมาฝากทุกๆคนค่ะข้อที่1การพูดสร้างความประทับใจแรกพบ4วินาทีแรกเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างความประทับใจคุณควรที่จะยิ้มอย่างจริงใจแสดงท่าทางเปิดเผยแล้วก็พูดทักทายอย่างเป็นมิตรข้อที่2คุณต้องใช้พลังของคำชมคำชมที่จริงใจสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ข้อที่3คุณต้องจดจำชื่อการจดจำชื่อและก็รายละเอียดเกี่ยวกับคนอื่นแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขาข้อ4การฟังอย่างตั้งใจการที่มีใครสักคนมาเล่าหรือมาพูดอะไรให้คุณฟังเราต้องตั้งใจฟังแสดงถึงความสนใจและเราเป็นคนที่เคารพคู่สนทนาค่ะข้อ5การพูดถึงเรื่องที่สนใจการพูดเรื่องที่คู่สนทนาสนใจจะช่วยให้บทสนทนาลื่นไหลและก็น่าสนใจยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองนะคะข้อ6การใช้คำพูดเชิงบวกการรู้จักใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์คำพูดที่เป็นประโยชน์คำพูดเชิงบวกจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีส่งผลต่อความรู้สึกของคู่สนทนาค่ะข้อ7การเล่าเรื่องการเล่าเรื่องที่สนุกน่าสนใจจะช่วยดึงดูดให้เขาสร้างความประทับใจและคุณเองก็จะสนุกสนานและก็มีความประทับใจในเรื่องเล่านั้นๆไปด้วยค่ะข้อ8การใช้ภาษากายภาษากายที่ดีเช่นการยิ้มสบตาแสดงท่าทางเปิดเผยการสื่อถึงความมั่นใจและความเป็นมิตรข้อ9การถามคำถามคุณรู้ไหมคะว่าการถามคำถามจะแสดงถึงความสนใจและช่วยให้บทสนทนาเกิดการต่อเนื่องยิ่งขึ้นและปิดท้ายด้วยข้อที่10การเป็นตัวของตัวเองการที่คุณแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติจริงใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนค่ะเพราะถ้าคุณเสแสร้งแกล้งทำหรือว่าพยายามประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรือพยายามเป็นคนอื่นคุณจะเป็นได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะฉะนั้นการจริงใจและเป็นตัวของตัวเองนี่แหละจะทำให้ทุกความประทับใจเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น10เทคนิควิธีการที่จะทำให้คนชอบคุณภายใน1นาทีหวังว่าคุณจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณและก็คนรอบตัวคุณนะคะวันนี้ครูเก๋ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ